มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโมเมนต์หายากค่ะแมวและนิโคอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาฉลองวันเกิดให้น้องทิกเกอร์ค่ะแม้ว่าจะเลิกรากันไปนานแล้วนะคะแต่ว่าความเป็นครอบครัวยังคงไม่เปลี่ยนไปค่ะยังคงทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกได้ดีเสมอสำหรับแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มและนิโคเทริโอนะคะล่าสุดทั้งคู่ได้แท็กทีมร่วมกันฉลองวันเกิดอายุครบ17ปีให้กับน้องทิกเกอร์แบบอบอุ่นสุดๆในอินสตาแกรมของนิโคนะคะได้โพสต์ภาพโมเมนต์ครอบครัวสุดน่ารักให้ได้ชมกันค่ะทางทีมงานนะคะขอให้น้องทิกเกอร์มีความสุขมากๆนะคะและภาพโมเมนต์หายากแมวและนิโคอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาฉลองวันเกิดให้กับน้องทิกเกอร์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากtiny.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ